สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิววีรชัยพอดแคสต์ในวันนี้ครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยครับหลายคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าไม่มีทางลัดในชีวิตซึ่งก็ฟังดูจริงนะครับแต่อาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดพอถ้าเรามองลึกๆไปในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทาในชีวิตประจาวันแล้วเราเลือกที่จะทาสิ่งที่แตกต่างออกไปเรากำลังใช้ทางลัดที่ช่วยให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่า โดยที่ไม่ต้องอเผชิญกับปัญหาหรือความล้มเหลวแบบที่คนอื่นอาจจะได้พบเจอวันนี้ผมเลยจะมาแชร์7ทางลัดในชีวิตที่สามารถใช้ได้จริงหลายคนอาจจะยังไม่เคยนึกถึงแต่ว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วคุณอาจจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างได้ชัดเจนครับข้อที่1ขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ด้านบนหรือคนที่เหนือกว่า เคยสังเกตไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงสูงหรือคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเพราะพวกเขากลัวการถูกปฏิเสธครับแต่จริงๆแล้วการขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากคนที่เก่งกว่าหรือประสบความสำเร็จแล้วมันคือการใช้ทางลัดแบบหนึ่งครับบางครั้งเราอาจจะเจอการปฏิเสธได้บ้างแต่ในบางครั้งเราก็อาจจะได้คำแนะนำดีๆหรือโอกาสที่เราไม่เคยคาดคิดก็ได้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับ ถ้าคุณทำงานในองค์กรใหญ่ๆลองเดินไปขอคำแนะนำจากหัวหน้าที่คุณคิดว่าเก่งและมีประสบการณ์ที่สุดในแผนกไม่ต้องไปกลัวการถูกปฏิเสธครับเพราะถ้าคุณได้รับคำแนะนำดีๆนั่นคือทางลัดที่คนอื่นอาจไม่มีโอกาสได้ก็ได้ข้อที่2ทําให้สม่ําเสมอกว่าคนอื่นหลายคนเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆพอเจอปัญหาหรือความล้มเหลวก็ถอดใจไปซะก่อนลองสิ่งใหม่แทน ทำแบบนี้มันทําให้เราไม่เคยไปถึงจุดที่เราต้องการได้ครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะทําอย่างต่อเนื่องคุณก็จะสามารถไปได้ไกลกว่าคนที่หยุดอยู่แค่กลางทางสําหรับตัวอย่างในเรื่องนี้ครับถ้าคุณกําลังสร้างช่อง YouTube ไม่ต้องท้อเมื่อยอดวิวมันยังไม่สูงให้ทําต่อไปอย่างสม่ําเสมอเพราะความสําเร็จมันมักจะมาในเวลาที่คนอื่นยอมแพ้ไปแล้วข้อ 3. ทําให้มากกว่าคนอื่นความสม่ําเสมอนําไปสู่การทําที่มากขึ้นครับ แต่สิ่งที่เป็นทางลัดจริงๆก็คือการทำในสิ่งที่ได้ผลมากกว่าให้คุณทำมากขึ้นในสิ่งที่สำคัญและให้ผลลัพธ์ที่สูงสำหรับตัวอย่างในชีวิตจริงนะครับถ้าคุณเป็นนักเขียนบทความลองหัดเขียนให้มากขึ้นแต่ต้องเน้นคุณภาพด้วยทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่คนอื่นไม่สามารถทำได้ครับข้อที่ส เรียนรู้ในเชิงลึกหลายคนมักพูดถึงการอ่านหนังสือหลายๆเล่มหรือเรียนรู้หลายๆเรื่องพร้อมๆกันแต่นั่นมันไม่ทําให้เราเชี่ยวชาญในสิ่งใดจริงๆครับทางลัดที่แท้จริงคือการเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเจาะลึกไปที่เรื่องนั้นๆเลยตัวอย่างนะครับถ้าคุณอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ไม่ต้องอ่านทุกอย่างที่เกี่ยวกับการตลาดก็ได้ครับแต่เลือกเพียงแค่กลยุทธ์เดียว<ๆ>เช่นการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียแล้วเจาะลึกลงไปจริงๆในเรื่องนั้นๆให้ถ่องแท้ครับข้อที่5ช้าลงบ้างนี่อาจจะฟังดูขัดแย้งกับการเร่งรีบเพื่อให้สำเร็จแต่การที่เราช้าลงบ้างจะทำให้เรามีสมาธิและตัดสินใจได้ดีขึ้นการทำงานอย่างช้าฉลาดย่อมดีกว่าการเร่งทำงานให้เสร็จเร็วๆครับ สำหรับตัวอย่างในเรื่องนี้ครับลองคิดถึงการเช็คอ e ีเมลครับลองหยุดเช็คอ e ีเมลทุกๆชั่วโมงแล้วใช้เวลาที่เหลือโฟกัสกับงานที่สำคัญกว่าควรจะพบว่าผลลัพธ์มันดีกว่ามากๆเลยข้อที่6สร้างคุณค่ารวมจากความสนใจที่หลากหลายคุณสามารถทำให้ตัวเองมีคุณค่าเพิ่มขึ้นได้โดยการรวมสิ่งที่คุณถนัดหรือสนใจเข้าด้วยกัน การผสมผสานความเชี่ยวชาญและความสนใจหลายๆด้านเข้าด้วยกันจะสร้างความแตกต่างที่ทำให้คุณมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับสำหรับตัวอย่างจากชีวิตจริงถ้าคุณเก่งด้านจิตวิทยาแต่ชอบด้านเทคโนโลยีด้วยลองเขียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาจิตใจนั่นคือการสร้างคุณค่าที่โดดเด่นกว่าคนอื่นครับและข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจ เรามักต่อต้านหรือพยายามแก้ไขมันแต่ในความเป็นจริงแล้วการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความกดดันเหล่านั้นได้ดีสำหรับตัวอย่างนะครับหากวันนี้คุณไปพิเต์งานแล้วลูกค้าไม่สนใจแทนที่จะโกรธหรือเครียดกลับมาลองยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงในครั้งหน้าต่อไปครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ7ทางลัดในชีวิตที่ใช้ได้จริงหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆอยและแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองได้เพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆน้อยๆนอยในการคิดและการกระทำสามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเจอปัญหานักหนักแบบที่หลายๆคนต้องเคยเจอพยายามจำไว้นะครับว่าทางลัดที่แท้จริงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความท้าทาย แต่เป็นการทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำและพัฒนาตัวเองอย่างสม่าเสมอจนได้เปรียบคนอื่นแบบไม่รู้ตัวครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือมีความคิดเห็นอะไรอย่าลืมแวะมาคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับและถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยครับเพื่อเราจะได้แบ่งปันแนวะคิดดีๆเหล่านี้ให้คนอื่นได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ผมนิววิลาชัยคอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ